เห็นไหมอยากไปร่วมเพลงเหมือนเดิมพี่มวยครับ229ท่านขยับมังกรพี่บอกนะขออนุญาตกล้องผมก่อนเลยนะครับพี่อ้ำกับพี่ยุ้ยก็ร่วมงานกันในเรื่องแรกของพี่ยุ้ยเลยนะคะเรื่องคมพยาบาลคนไหนน้อยคนไหนเปียจับกันได้ไหมคะกันได้เนาะเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะเป็นความเลยนะครับร่วมถ่ายรูปบนเวทีกับผู้บ่าวสาวน่ารักมากครับคุณทันและคุณมีอะไรที่อยากเจอพูดสิแล้วลงไปครับขอบคุณครับยุ้ยทันโพสต์แป๊บนึงเซต้า1 2ดีครับผมยิ้มหน่อยยุ้ยทันซ้ายด้วยนะครับซ้ายด้วยเอขอบคุณครับพี่ชิดกันหน่อยต้องนี้นะคะ1 2พี่ยุ้ยพี่ทัน1 2ขอบคุณครับต้องนี้หรอนะครับมีใครหนึ่งขอบคุณครับครับต้องนี้นะครับต้องนี้นะครับขอบคุณมากครับใครใช้ไฟขอบคุณมากนะครับยุ้ยทันขอตรงนี้หน่อยยุ้ยทันซ้ายครับซ้ายครับพี่ทันครับพี่ทันครับยุ้ยทันยุ้ยทันยุ้ยทันต้องมาไหนได้ยุ้ยทันทันพี่น้องคดีจะพิจารณาในนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคครับผมครับผมผู้ยืนตรงไหนจะได้มีแสงน้ำหาไฟมาส่งสวยเลยไปมากไปมาแล้วแพนไปมาทางนี้หน่อยเลยวันนี้ไม่เห็นเลยวันหยุดนิกหยุดมีไฟได้ไหมบิ๊กต้องมีหน่อยจ้าบิ๊กเสร็จแล้วมองตรงครับบิ๊กครับเดินหน้านิดนึงก็ได้ครับมิกต้องนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมิกก็มาลุกต้องแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับต้องนี้ไหมครับต้องนี้ไหมครับต้องนี้ด้วยครับหันมองตรงไหนครับสายครับขออนุญาตกล้องนี้ครับกล้องนี้หน่อยนะครับพี่จันกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะครับแล้วซ้ายสุดเลยครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับครับหล่อมากครับหล่อมากครับต้องครับกันกล้องนี้หน่อยกันกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้ด้วยครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับนั่นคงไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวมานี่น่าเกลียดเอาของที่เราได้ไปยังยิ้มอะไรยิ้มจ๋ากล้องยิ้มยิ้มกล้องกว้างครับครับอุ้ยพอดแค่น่ารักยิ้มกล้องกว้างยิ้มกล้องกว้างยิ้มต้องมีนะคะพอดแค่ด้วยเพียงสบายดีนี่เพียงไหวรูปแล้วนะดูยาวเบนดังดังเลยลูกโพธาหน่อยเบนโพธาหน้าเหรอแค่แต่งงานเบนจ๋าก็มีนะหนึ่งสองเบนต้องมีนะเบนเบนดูไหมครับเบนฟังยังไงเบนต้มหน้ามองดินหน่อยเป็นไรบิดตัวไหนลูกหมุนเลยนั่นแหละเขาต้องมีบ้างนะต้องมีบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนเจ้าสาวไม่ครบเซ็ตเขามีนะครับขอบคุณครับไปมาแล้วเหรอบ่าวสาวไปใช่ไหมครับปั๊ก
ป้ายซ้ายสุดนี่เลยอ๋อหลุดเลยเหรอป้ายใช่นี่นะครับป้ายกล้องที่เงินป้ายป้ายกล้องที่เงินจ้าหนึ่งป้ายเอาสาวป้าย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 น่ารักมากๆค่ะก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเยอะแยะเต็มงานไปหมดเลยแล้วก็จะมีญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายก็จะมีทั้งคนที่เรารักแล้วก็รักเราค่ะแล้วก็เป็นพิธีไทยๆที่สนุกมากนะครับเราจะมีแห่ขันหมากกันก่อนแล้วจะมีการเล่นการกั้นประตูประตูก็จะเป็นพิธีแบบไทยๆเหมือนทั่วไปเลยแต่ว่าขบวนแห่ขันหมากเนี่ยสนุกมากเราอยู่ข้างในเราแบบพยายามเฉง้อมองทำไมมันถึงสนุกขนาดนี้อยากออกไปร่วมสนุกด้วยอะไรเงี้ยสินสอดทั้งมั่นค่ะพอที่จะบอกได้ครับจริงๆแล้วก็มีทั้งเงินทองครับผมก็แล้วก็โฉนดที่ดินครับแล้วก็แหวนแหวนโชว์แหวนกี่กะรัตครับแหวนไม่ถึง2กะรัตดีกะรัต1.6 ครับไปเลือกอะไรยังไงบ้างคะแหวนจริงๆแล้วเราก็คือเป็นแหวนที่พี่ชายเราคนนึงให้เป็นของขวัญครับผมเดือนหอเรือนหอก็คือที่ที่เราจัดงานกันเมื่อเช้าเนี้ยค่ะก็จะเป็นบ้านที่เราบอกว่าเราสร้างมาด้วยกันมันจะเป็นเรือนหอของเราแล้วพอบ้านเสร็จเนี่ยเราก็จะแต่งงานตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบใช่บอกว่าร้องไห้หนักมากเมื่อเช้าเพราะว่าเป็นงานแต่งที่แบบว่าเสียน้ำตาเยอะมากเรารู้สึกอิ่มครับเราอิ่มเรามีความสุขกับการที่เราเห็นความรักของเราสองคนแล้วมันจะสมบูรณ์ได้เพราะคนที่รักเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเราครับผมไม่เลยบอกว่ารู้สึกตื้นตันอิ่มที่เขาแบบตั้งใจมาเขามาเห็นเรามีความสุขเขามีความสุขแล้วมันทำให้เราได้รู้ว่ามีคนรักแล้วก็เมตตาเราสองคนมากจริงๆมันก็เลยทำให้แบบตื้นตันนะแล้วพอได้ฟังคำพูดที่เขาหวังดีกับเราแล้วเขาอยากให้เรามีความสุขจริงๆมันก็ยิ่งแบบมันซึ้งอ่ะทะเบียนสมรสเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยค่ะใช้นามสกุลใช่นามสกุลก็คือยังใช้เป็นมโนแจ่มอยู่เพราะว่าก็คือประชาชนจะรู้จักในฐานะของมโนแจ่มเราเป็นภรรยาที่ต้องทำกฎหมายถูกต้องครับผมหน้าล่ะค่ะที่เปลี่ยนนะคะหรือว่าเป็นนางสาวอยู่นางสาวอยู่ค่ะยังคงความเป็นนางสาวใช่ครับยังได้ยังนางสาวอยู่ครับจังหวะนี้แหละการแต่งงานเกิดที่ความรู้สึกอะไรเปลี่ยนไปจากที่เคยได้บ้างเปลี่ยนไปไหมอย่างผู้ชายนะครับอย่างเราก็อันนี้แหละครับก็คือความรับผิดชอบเราต้องเต็มที่คือทุกอย่างเราต้องคิดถึงเขาให้มากๆยูเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนาะได้จดทะเบียนสมรสมันก็เป็นครั้งแรกแหละในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราถึงจุดที่เราแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวอย่างจริงจังแล้วนะความรู้สึกมันก็ต้องนั่นแหละมันก็ต้องเปลี่ยนไปแหละต่อไปนี้เราก็คือชีวิตเราก็จะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแล้วก็ต้องมีคนนึงที่เราต้องดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นมาพี่ดีเย็นบ้างดีสีชมพูทองทำไมถึงสีนี้แล้วก็ที่จริงๆแล้วยูนี่เป็นคนชอบสีชมพูสีชมพูสีทองและสีทองก็คือถูกฉลกด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็สถานที่มันเป็นที่บ้านเกิดบ้านเกิดของเราเองจริงๆเราอยากจะจัดที่บ้านเราได้ซ้ำแต่ว่ากลัวว่าจะรองรับแขกได้ไม่หมดก็เลยมาจัดที่นี่ซึ่งก็ยังอยู่ในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของเราแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหน้าหนาวจริงๆมันจะบรรยากาศดีมากแต่บังเอิญว่าอันนี้เป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวเท่าไหร่ก็เลยจะออกร้อนๆหน่อยจะมีเซอร์ไพรส์ไหมคะในงานแบบอะไรเจ้าบ่าวเจ้าสาวเซอร์ไพรส์ก็ผมว่าเราสองคนเป็นคนที่เรียบง่ายอยู่แล้วเราไม่ได้หวือหวาอะไรมากแล้วเราก็ทำในระบบอาจจะไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแค่นี้เราก็เซอร์ไพรส์แล้วครับเพราะว่าแขกที่มาแต่ละคนนี้อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้แต่งที่กรุงเทพคือเราต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนเต็มใจที่มาแค่นี้เราก็มีความสุขเอาแค่แบบแค่เห็นพี่ๆสื่อมวลชนมาแบบมางานเรามาร่วมงานเรามากขนาดนี้อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะจุดนี้เพราะยูคิดเลยว่าเอองานแต่งงานเราอยู่ที่สระบุรีเนี่ยก็คงจะแบบไม่ค่อยอยากมากันหรือว่าคิดว่าคงจะเดินทางลำบากหรือว่าเออไกลไปถ้าอยู่กรุงเทพค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นแล้วแบบทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแขกเหลือทั้งหลายที่มางานในวันนี้คือแบบทุกคนมาด้วยใจแล้วก็คือตั้งใจมาจริงๆเราก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ขอบคุณมากใช่เราต้องขอบคุณทั้งหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนก็อยู่ในวงการนะก็นานพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่วันนี้
ที่เมตตาเราขอบคุณจะฮันนีมูนที่ไหนจะมีน้องเลยไหมคะครับอย่างฮันนีมูนนะครับก็เดี๋ยวเรามีครับมีแผนไว้เดือนหน้าจะไปอังกฤษก็จะไปเที่ยวที่อังกฤษกันเดือนต่อไปจะไปญี่ปุ่นครับผมแต่ว่ามีน้องไหมคงยังไม่มีเพราะว่ายูยังติดละครอยู่แล้วก็ยังต้องทำงานตั้งใจวางเรื่องทำลายไปทางมีน้องไหมว่าหลังขอเวลาอีกสักปีหนึ่งในการทำงานแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องมีละเพราะจริงๆแล้วเราสองคนอยากมีมากนะอยากมีมากก็เริ่มคิดกันแล้วว่าคุณผู้หญิงหรือผู้ชายผมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเราคงไม่ได้ยังไม่ใช้วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติล้วนๆครับแต่หลังจากนี้งานในวงการธุรกิจอะไรยังไงจะน้อยลงก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับน่าจะต้องมากขึ้นมากขึ้นแต่เพราะเราเป็นครอบครัวแล้วใช่ต้องสร้างครอบครัวแล้วก็ต้องถ้าวันหนึ่งคิดจะมีลูกจะมีน้องด้วยก็ต้องสร้างครอบครัวให้มั่นคงขึ้นอย่างงานในวงการบันเทิงก็คงจะเล่นไปตลอดตอนนี้ก็เป็นทั้งเล่นละครเองด้วยเป็นทั้งผู้จัดด้วยแล้วก็ยังธุรกิจส่วนตัวอีกหลายๆอย่างที่ต้องดูแลมีคำสัญญาไหมระหว่างทั้งสองคนบ้างคะอย่างเราไม่ต้องสัญญาครับผมว่าผมไม่ต้องสัญญาผมแค่อยู่เขาทำให้เขามีความสุขที่สุดรักเขามากที่สุดแล้วก็การทุกวันใช่มีความสุขมากที่สุดเพราะว่าการคนของคนเนี่ยผมว่ามันคือการเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่การให้อภัยกันตั้งแต่คบกันมา11ปีตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยไม่เคยขอคำสัญญาอะไรจากเขาเลยเขาก็ไม่เคยขอคำสัญญาอะไรจากทางนี้นี่มีความรู้สึกว่าคนเราอะถ้ารักกันจริงๆอะคำสัญญามันไม่มีความหมายเอาการกระทำในแต่ละวันดีกว่าที่เขาแสดงออกมาแค่นี้เราก็รู้สึกแล้วว่าเขารักเราอะไรที่ทำให้อีกแต่ละฝ่ายแบบว่าประทับใจกันแล้วอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้มันเสร็จดีจนถึงวันนี้จริงๆแล้วครับผมจริงๆแล้วเราสองคนอ่ะนิสัยอ่ะต่างกันมากต่างกันเลยต่างกันอย่างเขาก็เป็นคนที่เรียบร้อยละมุนอย่างผมก็เป็นคนลุยๆเถื่อนๆแต่ด้วยการใช้ชีวิตเราเหมือนกันเราเป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันเราเป็นคนไม่ได้หรูหราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายกินข้าวหรืออยู่มีกินเท่านี้เราก็กินเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วก็อยู่กันแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยจริงๆไลฟ์สไตล์ก็ใกล้ๆเคียงกันอะไรเงี้ยก็เลยมีความสุขวันนึงมันก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราขอแค่นี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากคือการอยู่กันแล้วดูแลกันคำอยากบอกอะไรยูอยากบอกอะไรครับต้องอย่างผมอยากบอกยูนะครับก็คือต้องขอบคุณครับที่ทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ทำให้ผมเจอความรักดีๆแล้วก็เหมือนแบบว่าที่รักเราเจอคนที่รักแล้วเขารักเรายูก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเช่นกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างยูทั้งในวันที่สุขและในวันที่ทุกข์ทำให้เรารู้สึกว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คำพูดเท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ยูมันเป็นการกระทำที่ยูรับรู้ได้ว่ารักยูแล้วก็เป็นห่วงยูจริงๆนี่แหละมันคือเหตุผลที่ทำให้ยูตัดสินใจแล้วก็คิดที่จะฝากชีวิตไว้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะไปไหนล่ะขอบคุณยืนก็ได้ค่ะได้ค่ะ